สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นกะหล่ำหัวใหญ่แบบนี้เพื่อนๆเดาออกแน่นอนเลยวันนี้เบสจะชวนทำอะไรนะครับเป็นเมนูกะหล่ำปีทอดน้ำปลานะครับนะวิธีการทำไม่ยากแต่มีเทคนิคดีๆนะครับเยอะเลยนะหลักๆเลยก็จะมีกะหล่ำนะครับวันนี้เบสเลือกใช้เป็นกะหล่ำเบามันจะมีกะหล่ำหัวกลมๆนะครับกับกะหล่ำแบนๆเหมือนกะโหลกแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้กะหล่ำที่เหมือนกะโหลกแบบนี้ที่มีขายทั่วไปนะครับนะแล้วกะหล่ำกลมๆนะครับหรือกะหล่ำหัวใจอย่างนั้นเขาจะมีความหนาเกินไปกลิ่นของกะหล่ำเนี่ยเขาจะขมนะครับนะมันจะเหม็นเขียวนะพอเวลามาผัดพวกนี้ไม่ได้แล้วมันจะเหม็นเขียวเกินไปให้ใช้กะหล่ำเบาแบบนี้นะครับแล้วกระเทียมนะวันนี้เลือกใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเดี๋ยวแกะเปลือกออกประมาณถ้า 50% พอก็ไม่ต้องแกะเยอะให้เขามีความหอมนะครับแต่เด็ดที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับนะน้ำปลาวันนี้เบสไม่ได้ใช้น้ำปลายี่ห้อดังนะครับนะเพราะว่าน้ำปลายี่ห้อดังเขาจะมีความเค็มที่สูงและแต่ว่ากลิ่นเขาจะยอมรับว่าหอมจริงๆนะครับแต่เบสจะใช้น้ำปลาที่ออกจางลงสักนิดนึงนะครับนะจะสังเกตได้ว่าสีเขาไม่ได้เข้มมากนะครับนะให้ใช้น้ำปลาจางๆเนี่ยจะอร่อยมากกว่านะครับนะอีกอย่างนึงคือน้ำตาลครับน้ำตาลนะครับนะใส่เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับกะหล่ำปีทอดน้ำปลาของเราสัก1ช้อนโต๊ะนะครับนะหรือจะปรุงด้วยพริกไทยนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะเพิ่มความหอมให้เขาสักนิดนึงเนาะขั้นตอนการทำไปดูกันเลยครับนะว่าวิธีแรกเนี่ยทำให้น่ากินและสะอาดวิธีการทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเรามาเริ่มจากตัวกะหล่ำนะครับให้เราเปิดชิ้นที่เราเวลาเราซื้อมาเนาะมันจะมีชิ้นที่เขาห่ออยู่นะครับนะให้เราเปิดออกสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยลองทำเมนูนี้อร่อยนะครับนะทานกับข้าวสวยหรือทานเป็นกับข้าวต้มก็ได้นะครับนะเป็นเมนูมื้อเย็นง่ายๆนะมียำไข่เค็มซะหน่อยนะครับแล้วก็เกี๊ยมฉ่ายอะไรพวกนี้เนาะอาหารที่ช่วยเสริมรสนะครับนะเป็นรสจืดนะออกเค็มๆกินกับข้าวต้มนี่อร่อยมากนะครับพอเราลอกชั้นที่เขาเสียออกแล้วนะครับนะให้เริ่มเปิดชั้นที่สำหรับเริ่มที่จะกินได้นะครับนะแกะออกโอเคได้ละ วิธีหั่นนะครับหั่นครึ่งอย่างนี้เลยมีดคมๆนะครับหั่นลงไปผ่าใจตรงกลางเขาออกนะครับหรือแกนนั่นเองไปเรียกใจผมอยู่กลางใจเนาะผ่าออกอีกรอบนึงครับเอาชามผสมหรือชามสำหรับภาชนะสำหรับใส่นี่แหละมาแกะนะครับนะแกะออกชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยไม่เป็นไรนะแกะออกครับก็แกะไปแกะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะครับวิธีการแกะนะครับต้องแกะให้เป็นใบๆอย่างนี้นะอย่าให้เขาป่นเขาปี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาป่นเนี่ยเวลาไปทอดไปผัดเนี่ยเขาจะไม่สวยเลยนะครับนะเขาจะเป็นชิ้นที่มันไม่สวยเลยมันจะหดลงอีกนะครับนะเพื่อนๆให้ใช้เป็นใบๆใหญ่ๆแบบนี้นะอย่าทำให้เขาแตกเขาหักออกจากกันเยอะนะครับเนี่ยใบเล็กๆใบที่เขาซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยก็ดึงเขาออกนะครับดึงเขาออกจากกันเนี่ยก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนะพวกนี้ก็เอาเฉพาะใบใหญ่นะครับใบเล็กๆอย่างนี้ให้เอาทิ้งไปเลยไม่ใช้นะครับวันนี้นะเราจะเอาเฉพาะใบใหญ่ๆเขียวๆนะครับพอเวลาผัดมาจะน่าทานมากๆนะครับโอเคนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับให้เราล้างอย่างน้อย2น้ำนะครับเพราะว่าข้างในเขาจะมียาฆ่าแมลงยาของที่เอาไว้ฉีดพวกผักที่เป็นจำพวกหัวเนี่ยไม่ให้แมลงเขามากินเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากนะถ้าทางที่ดีเพื่อนๆใช้น้ำยาแช่นะครับนะน้ำยาแช่ผักนะที่บ้านเบ๊ก็มีนะเดี๋ยวจากขั้นตอนนี้เบ๊จะไปแช่นะครับ30นาทีหรือ15นาทีอย่างน้อยนะครับถ้าใครไม่มีให้ใช้เกลือ
หรือน้ำส้มสายชูนะครับในการแช่นะครับอย่างน้อย15นาทีหรือ30นาทีนะครับเสร็จแล้วเราไปเจอในขั้นตอนการเอาไปตากนะครับให้เขาเสด็จน้ำออกให้หมดเลยนะไม่ให้มีน้ำติดน้ำขังเลยนะครับเพราะว่าผักจะกรอบผักจะอร่อยเนี่ยน้ำห้ามมีเลยนะครับนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะครับว่าทำยังไงครับหลังจากที่เราแกะนะครับกระหล่ำปลีของเรานะครับนะเรียบร้อยแล้วไปล้างนะครับส่องน้ำนะครับแล้วก็แช่นะครับนะสารนะครับที่จะช่วยให้ชะล้างยาฆ่าแมลงนะครับที่เบสมีอยู่นะครับนะล้างเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เสด็จขึ้นที่พักไว้แบบนี้ที่อากาศถ่ายเทได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวอันนี้เราไปตากแดดนะครับนะให้เขาน้ำที่เกาะอยู่อย่างเงี้ยนะครับให้เขาออกให้หมดเลยนะครับนะให้เขาแห้งสนิทเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันวิธีการผัดง่ายมากๆนะครับแต่ก็มีเทคนิคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เบสตากเอากระหล่ำเนี่ยไปตากแดดไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับนะอย่างน้อยๆเนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวกระหล่ำปีเนี่ยที่เราล้างแล้วนะครับเขาจะเริ่มแห้งนะครับนะแล้วเขาก็จะสลดลงสักนิดนึงนะครับนะเมื่อกี้ยังแข็งๆอยู่เลยเนาะก็จะเริ่มแห้งขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ในระยะเวลาที่พอดีแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเตากันเลยครับว่าเบสจะทำอะไรต่อนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปแต่ว่าหลักๆเลยเบสตั้งน้ำมันไว้ในกระทะนะครับแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าในน้ำมันในกระทะเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันได้เลยจะเห็นได้ว่านะครับในกระทะนะวันนี้เบสใช้น้ำมันเยอะมากทำไมเนี่ยครับนะเพราะว่าการทอดทำให้กระหล่ำเนี่ยเขาสดขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะวิธีการทอดก็คือใช้น้ำมันเยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกนะครับเอากระหล่ำลงนะครับแล้วก็คั่วเขาแป๊บนึงไม่เกิน2นาทีนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับน้ำมันร้อนๆนะจะทำให้ตัวกระหล่ำเนี่ยสดแล้วก็น่าทานเด้งมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนๆจัดๆเดี๋ยวเราเอาลงกันครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วเราเอาลงเลยครับแบบนี้เลยลงหมดเลยนะครับนะคนเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมจะเห็นได้ว่ากระหล่ำเขาจะเขียวขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะเพื่อนๆดูจากในกล้องก็จะเห็นนะครับนะจังหวะนี้เราคนเลยครับนะห้ามเกิน2นาทีนะเห็นไหมเขาก็จะเขียวน่าทานนะครับนะเนี่ยคือเป็นเทคนิคของร้านอาหารแล้วก็ภัตตาคารใหญ่ๆนะครับที่เขาทำกันนะส่วนใหญ่จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารจีนนะครับนะเขาจะใช้น้ำมันเยอะๆแบบนี้แหละนะครับเอาผักลงไปทอดจะทำให้ผักเขียวนะครับดูน่าทานขึ้นดูเพื่อนๆนะจังหวะนี้ได้แล้วติดแก๊สก่อนเอาขึ้นเลยครับตักผักขึ้นได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเมื่อกี้เบสตักน้ำมันออกนะเพื่อนๆตักน้ำมันออกให้หมดเลยแล้วคราวนี้นะครับเราเอาตั้งกระทะใหม่อีกรอบนึงนะครับให้เขาร้อนๆเลยนะครับร้อนสุดๆเลยนะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะน้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าน้ำมันที่ติดอยู่กับกระทะนี่ก็เยอะแล้วนะครับใส่กระเทียมของเราลงไปได้เลยนะครับกล้วยหอมกล้วยหอมนะครับรอกระทะร้อนๆสักนิดนึงกระหล่ำปีของเราลงไปได้เลยครับใช้ตะหลิวคั่วเลยนี่ให้เขาด่าจากกระทะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมว่าเขาไม่ไหม้นิดนึงเนี่ยความหอมนะครับนะวิธีการทำนะทำแบบนี้เพื่อนๆหอมอร่อยเห็นไหมวันนี้เบสมาสอนนะครับโรยน้ำตาลลงไปนิดหน่อยครับตามชอบปรุงรสเลยนะครับกระทะเร่งไฟแรงสุดๆนะครับน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นนิดหน่อยไม่ยากเลยเห็นไหมนี่เหมือนที่ร้านอาหารไหมครับนะทำแบบนี้ทำแบบนี้ดูเลยนะครับผักสดเขียวฉ่ำน่าทานนะเท่านี้เองกระหล่ำปีทอดน้ำปลา
นะเสร็จแล้วหอมน้ำปลามากๆครับนี่ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองตักใส่ถาดครับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาฉ่ำๆหอมหอมกะหล่ำปีผัดน้ำปลาหรือกะหล่ำปีทอดน้ำปลาแบบสูตรจีนนะครับนะเพื่อนๆไปลองทำทานกันได้นะครับหอมอร่อยมากๆนะวิธีการไม่ได้ยากเลยผัดแค่1นาทีอ่ะเอาลงไปผัดปุ๊บเดียวเอาขึ้นเลยนะครับทานกับข้าวต้มนะครับปลาหมึกทอดนะปลาหมึกแห้งทอดนะครับหรือเป็นพวกปลาหวานนะครับปลาเค็มนะครับนะทานคู่กันกับข้าวต้มอร่อยมากๆครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ